ผลกระทบนะครับของเรื่องภาพลักษณ์ของการเลื่อนชำระหุ้นกู้ของบริษัท JKN เนี่ยก็ส่งผลนะครับทำให้เกิดข่าวปลอมมากมายต่อเนื่องกันมาและข่าวปลอมนะครับที่เรียกว่าสั่นสะเทือนวงการขาอ่อนหรือวงการนางงามนั่นก็คือเรื่องของข่าวปลอมเกี่ยวกับเรื่องของการยกเลิกการจัดประกวด Miss Universe ที่ประเทศเอลซัลวาดอร์ครับซึ่งคุณแอน JKN เนี่ย CEO ของบริษัท JKN และผู้ถือลิขสิทธิ์ Miss Universe เนี่ยก็ออกมาบอกว่าข่าวนี้เนี่ยปลอม 100% ครับเพราะว่ามีการเตรียมงานกันพร้อมที่จะการประกวด Miss Universe เนี่ยเกิดขึ้นแน่นอนครับพร้อมที่จะประกวดที่ประเทศเอลซัลวาดอร์โดยเจ้าภาพนะครับในการจัดประกวดครั้งนี้เนี่ยก็คือรัฐบาลของเอลซัลวาดอร์ครับที่มีการเป็นเจ้าภาพในการจัดประกวด Miss Universe และเขาเตรียมงานกันหลายเดือนแล้วครับในเดือนพฤศจิกายนนี้เนี่ยที่กำลังจะมาถึงเนี่ยแฟนๆนางงามก็อุ่นใจได้ครับเราได้ชมการประกวด Miss Universe ไม่มีการเลื่อนหรือไม่มีการยกเลิกใดๆเกิดขึ้นครับอย่างไรก็ตามครับการประกวด Miss Universe ครั้งนี้เนี่ยก็ต้องให้กำลังใจตัวแทนของสาวไทยที่จะไปคว้ามง3ให้กลับมาในประเทศไทยให้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เราไม่ได้เป็นระยะเวลานานแล้วคนที่ได้ล่าสุดก็คือคุณปุ๋ยพรทิพย์นาคีรันกนกครับตัวแทนของประเทศไทยครั้งนี้นั่นก็คือคุณแอนโทเนียนะครับก็ได้Miss Universe Thailand เป็นที่เรียบร้อยเป็นตัวแทนคนไทยเป็นตัวแทนสาวไทยในการไปประกวด Miss Universe ครับก็ต้องไปเอาใจช่วยเธอครับในเดือนพฤศจิกายนที่ประเทศเอลซัลวาดอร์